รอรอเช็ดเช็ดอ่ะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่บนเฟซแล้วก็คลิปเบื้องหลังรอยเท้าสัตว์ปริศนาสัตว์ลึกลับในเกมฟรีไฟร์นะครับผมโดยคลิปนี้เราก็ได้ปล่อยไปแล้วทาง YouTube ทางช่องเฟซเซอร์นะครับโดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 1,800 กว่าวิวภายใน3วันนะครับผมซึ่งเป็นยอดวิวที่มาไวมากๆนะครับผมซึ่งเราไม่เคยมียอดวิวแบบนี้แบบนานมากแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมทั้งยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมยอด Subscribe ใหม่ๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟซเซอร์อย่างเต็มตัวนะครับผมมาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องราวแปลกๆหลอนๆที่ผมได้พบเจอเข้าในระหว่างการตัดต่อหรือว่าการพากย์เสียงของผมอยู่กับคลิปนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้เล่าหรือว่าพูดเกี่ยวกับผีหรือว่าวิญญาณหรืออะไรที่มันอยู่ในเกมเลยนะครับผมจะพูดในสิ่งลึกลับแบบว่าเป็นสัตว์มากกว่าเป็นสัตว์ลึกลับมากกว่าแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งเว้ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่รู้แหละว่ามันเป็นเสียงของใครที่มันแทรกเข้ามาในคลิปของผมนะครับผมเลยคลิปนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับรับชมไปพร้อมกันกับผมแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงอะไรนะครับผมโดยเสียงปริศนานะครับมันจะแทรกมาในช่วงประมาณนาทีที่5แล้วก็13วินะครับผมนี่ประมาณเนี้ยประมาณนาทีที่5แล้วก็อีก13วินะครับผมมันเป็นเสียงเหมือนแบบว่ามีคนมาแบบอะไรประมาณเนี้ยมีคนแบบหายใจเบาๆนะครับผมแบบเฮ้ยมันเป็นเสียงของใครโดยที่แบบห้องพากย์เสียงในห้องของผมมีแค่ผมคนเดียวที่พากย์เสียงนะครับจะพาไปรับชมแล้วกันนะครับว่ามันแปลกยังไงนะครับผมทำรายการกันเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเราจะกลับมาที่นี่จะมาดูว่ารอยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเราต้องหาทุกคนได้ยินป่ะทุกคนได้ยินป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกรอบดูว่ารอยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าโดยที่ผมพากไปอยู่แล้วแบบมีเสียงใครก็ไม่รู้มาแบบหายใจเบาๆแบบใกล้ๆไมค์ผมมาทุกคนเออมันแปลกป่ะทุกคนรอยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าโดยที่ผมพากอยู่โดยที่ดูผมให้ดูแทร็กทุกอันเลยทุกอันในนาทีที่เนี่ย5นาทีกับอีก13วิเนี่ยมันไม่มีแทร็กเสียงอะไรผมเลื่อนจำแล้วนะเนี่ยจำสุดๆแล้วมันจะมีเสียงจิ้งหรีดอันนี้คือเสียงจิ้งหรีดที่แบบผมเอามาเข้าใส่นะนี่มันมีชื่ออยู่เนี่ยเสียงจิ้งหรีดที่มีแค่เสียงจิ้งหรีดเท่านั้นไม่มีเสียงอันอื่นแล้วนะครับแล้วก็เสียงนี้ก็เป็นเสียงพากของผมที่ผมอธิบายไปในคลิปนะครับผมใครที่ได้ดูคลิปเต็มของผมนะช่วงนาทีที่10นาทีที่5แล้วก็13วิเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆเข้ามานะครับผมใครที่ได้ยินถือว่าเป็นคนที่สังเกตดีมากแต่ถามว่าทำไมผมรู้สึกอย่างนั้นคือผมเนี่ยเป็นคนพากใช่ไหมล่ะแล้วผมอ่ะพากเสร็จแล้วผมจะกลับมาดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเราจะกลับคือแบบพากเสร็จต้องกลับมาดูใช่ป่ะว่าเราพากดีหรือเปล่าเราตรงไหนที่มันผิดพลาดเราจะได้แบบกลับไปทำใหม่กลับไปพากใหม่อย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมกลับมาฟังแล้วแบบเชี่ยเอาแล้วไงเสียงใครวะคือมันเออผมก็หันซ้ายหันขวาโดยที่งงเหมือนกันว่ามันเป็นเสียงของใครนะครับผมเออมันแปลกมากเว้ยอันนี้คืออยู่นอกเกมนะครับไม่ใช่เสียงในเกมนะครับคือผมอ่ะแคสเอาแค่เสียงระบบในเกมเฉยๆนะครับแล้วก็เอามาพากต่อในแอปคายมาสเตอร์นะครับผมนี่คือมันจะมีแค่เสียงแบบในเกมแต่เสียงในเกมผมก็ปิดไว้นะทุกคนดูดิเนี่ยเห็นป่ะกดไปในวิดีโอแล้วก็เสียงมานี่อันนี้คือผมปิดเสียงไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดนะครับด้วยที่ผมปิดเสียงละตอนนี้เหลือแค่เสียงจิ้งหรีดแล้วก็เสียงไม่ใช่เสียงจิ้งหรีดเสียงจักรจันนะครับผมเป็นเสียงจักรจันที่ผมเอามาใส่เพื่อให้มันแบบว่าเหมือนแบบอยู่ในฤดูร้อนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เสียงพากของผมก็พากไปตามที่คุณผู้ชมได้ดูนั่นแหละนะครับผมการกันเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเราจะกลับมาที่นี่จะมาดูว่ารอยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนได้ยินป่ะลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่ามันแปลกมากผมอยากจะให้ทุกคนลองตั้งใจฟังหรือไม่ก็แบบว่าให้หาหูฟังนะครับมาใส่หูแล้วก็แบบค่อยๆเพิ่มฟังนะครับว่าทุกคนได้ยินอะไรที่มันแบบเหมือนได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินหรือเปล่านะครับผมมันแบบว่าอะไรประมาณนี้คือเฮี้ยกลับมาฟังอีกทีแม่งหลอนคือแบบผมพากอยู่คนเดียวแล้วมันเป็นเสียงของใครไม่รู้แล้วมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นในนาทีที่5นาทีกับอีก13วิซึ่งเลข13เนี่ยถ้าเราแบบกลับมันดูอะมันจะอ่านว่าผีนะเว้ย
ที่ผมทำคลิปหลอนๆในเกม Free Fire ไปคือนอกนั้นมันอยู่ในเกมทั้งนั้นน่ะคือมันอยู่ในเกมคือผมอธิบายอยู่ในเกมแต่คลิปนี้ผมมานำเสนอในส่วนของสัตว์ลึกลับใช่ไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกับผีเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกับผีเลยแต่มันมีเสียงใครไม่รู้ที่มันแทรกเข้ามาโดยที่แบบผมเกาหัวเลยว่ามันเป็นเสียงใครและผมหาคำตอบไม่ได้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับช่วยตัดสินหน่อยว่านี่มันเป็นเสียงอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดเสียงภาคผมก็ได้นะครับเผื่อทุกคนสงสัยว่าอาจจะเป็นเสียงแทรกของจักรจันทร์อะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจักรจันทร์แล้วกันในนาทีที่5นาทีกับอีก13วินะครับทุกคนลองตั้งใจฟังนะครับเนี่ยดูนะดูไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเสียงจักรจันทร์จิ๊ดเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงจักรจันทร์ลองดูนะครับเดี๋ยวจะเอาแค่เสียงผมแค่นั้นนะครับพอลองฟังนะครับ5กับอีก13วิว่าเราจะกลับมาที่นี่จะมาดูว่ารอยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่ามันเป็นเสียงใครกันแน่แล้วผมไม่ตัดออกด้วยถามว่าทำไมไม่ตัดออกผมก็คือผมไม่อยากตัดออกครับมันเป็นสิ่งที่แปลกมันหายากแล้วมันแบบคืออะไรผมไม่เข้าใจอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองช่วยตัดสินว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่นะครับทุกคนเออแปลกว่ะแล้วมันก็แบบตรงกับเลขที่แบบเลขผีด้วยนะทุกคนเนี่ยเท้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเราต้องหาใครวะมันก็ไม่มีอะไรดีว่ะเฮ้ยหลอนแล้วเนี่ยเออแปลกมากนะครับผมคือเราไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับคือเราจะนำเสนอในส่วนของในเกมเท่านั้นเนาะสำหรับใครที่ชอบดูคลิปแนวแบบฟรีไฟผีหรือว่าสิ่งลี้ลับในเกมฟรีไฟนะครับเราก็จะนำเสนอในรูปแบบในเกมมากกว่านะครับแต่อันนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในตอนที่ผมตัดต่อในตอนที่ผมพากย์เสียงนะครับโดยที่เสียงนั้นมันอยู่ในตอนที่ผมพากย์พอดีลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยวัดงงมากงงมากคือแบบหลอนจริงทุกคนโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่สงสัยมากๆว่ามันเป็นเสียงของใครกันที่แทรกเข้ามาในคลิปนะครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับลองช่วยกันพิจารณาแล้วก็ฟังดูดีๆหน่อยนะครับว่ามันเป็นเสียงอะไรถ้าทุกคนไม่ได้ยินจริงๆก็ฝากไปรับชมคลิปตัวฉบับจริงนะครับผมเป็นคลิปเต็มนะครับผมเป็นคลิปเต็มที่เราได้ปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ 1,800 กว่าวิวแล้วนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปดูเทคนิคการตัดต่อของผมนะครับว่าตัดยังไงถึงได้ออกมาเป็นตามที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปนะครับผมเผื่อที่จะเป็นเบสิกพื้นฐานให้แก่น้องๆที่อยากจะทำคลิปลง YouTube เหมือนผมนะครับผมสำหรับแอปที่ใช้ในการตัดต่อก็คือแอป KineMaster นั่นเองนะครับผมทุกคลิปคือผมตัดในมือถือทั้งหมดนะครับไม่มีตัดในคอมเลยตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปล่าสุดของช่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการตัดต่อของ CG แล้วกันCG ย่อมาจากอะไร CG ก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับแต่เราตัดในเทเลโฟนกราฟิกนะครับตัดใน TG ไม่ใช่ CG นะครับผมแต่ที่คุ้นหูกันก็คือ CG นั่นแหละทุกคนเป็นฉากเขียวกินสกินนะครับผมเป็นกินสกินไดโนเสาร์เนาะเพราะว่าคลิปนี้เราพูดถึงในเรื่องของสัตว์ลึกลับในเกม Free Fire นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงทฤษฎีของเราเนาะที่เราแบบคิดเองนะครับผมเราก็จะโหลดในส่วนของกินสกินมาใน YouTube นะครับนี่ถ้าเราเอามาแรกๆมันจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเป็นจอเขียวพื้นหลังเขียวแล้วก็มีไดโนเสาร์อยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าเราอยากจะตัดพื้นหลังสีเขียวออกเรากดไปที่วิดีโอที่เราจะตัดนะครับนี่ข้างล่างนะครับกดตรงโครมาคีนะครับกดเปิดนี่เห็นป่ะมันก็จะตัดพื้นหลังออกนะครับทุกคนนี่เปิดนี่เห็นป่ะมันก็จะตัดพื้นหลังออกตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับแสงให้มันเข้าเนียนได้นะครับผมนี่ตรงนี้ปรับได้หมดนะครับผมนี่เห็นปะมันปรับได้หมดนะครับผมส่วนบูสกรีนก็เหมือนกันนะครับมันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยหลายคนถามกันว่าบูสกรีนกับกรีนสกรีนมันแตกต่างกันหรือเปล่าพี่มันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมมันก็เป็น CGI เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนกันนะครับแต่แค่บูสกรีนมันจะเรียบเนียนกว่ากรีนสกรีนนะครับผมกรีนสกรีนเนี่ย
ส่วนมากในหนังเขาจะใช้ในส่วนของแบบปกติใช่ป่ะแบบหนังพวกทั่วไปแบบว่ามีแสงเยอะๆอะไรพวกนี้เขาจะนิยมใช้ในส่วนของกรีนสกรีนนะครับผมแต่ส่วนบลูสกรีนเขาจะใช้ในช่วงที่แบบว่าCG ใช้มุมมืดหรือว่า CG ใต้น้ำอะไรพวกนี้เขาจะใช้ในส่วนของบลูสกรีนมากกว่านะครับผมแต่ผมว่าในมือถือของผมที่ผมตัดเนี่ยผมว่าบลูสกรีนสุดยอดกว่ากรีนสกรีนนะเพราะว่ากรีนสกรีนอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าขอบเนาะที่อยู่ตามไดโนเสาร์นะเห็นปะมันยังมีติดขอบเขียวๆที่อยู่ตามไดโนเสาร์อยู่มันแทบจะไม่เนียนเลยนะครับผมแต่ถ้าตัดต่อในคอมเนี่ยผมว่ากรีนสกรีนมันอาจจะตัดต่อเนียนกว่าในมือถือก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในคอมก็ตัดยังไงนะครับอันนี้คือเรามาบอกเทคนิคการตัดต่อกรีนสกรีนในมือถือเท่านั้นนะครับผมไม่ได้บอกรายละเอียดในการตัดต่อคลิปอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมมาในแนวแบบเรื่องเล่าหลอนๆเนาะแต่อันนี้คือแบบเรามาเสริมสาระท้ายคลิปไงนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ CG คลิปนี้คือใช้กรีนสกรีนเยอะมากนะครับทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปเต็มไปนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปรอยเท้าสัตว์ปริศนาสัตว์ลึกลับในเกมฟรีไฟร์นะครับตอนนี้ยอดวิวแบบโคตรพุ่งอ่ะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย